สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านพบกับรายการผู้หญิงหัวใจประชาธิปไตยดิฉันจิ๊บคณยาค่ะดิฉันโมนวมินค่ะพร้อมกับรับเชิญนะคะครับผมประเสริฐลาดพร้าวครับนักจัดรายการวิทยุคลื่นนักเลงประชาธิปไตย 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยุทธช่วยเอาแถวไหนนะคะครับอยู่โชคชัย4ครับไม่ค่อยคุ้นกันเลยนะคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกเราก็อยู่วงการเสื้อแดงมานานอย่างน้อยพวกเราก็มีอะไรเราจะมาร่วมจับกิจกรรมกันอย่างน้อยวันนี้คุณจิ๊บก็ขอบคุณที่คุณหนูด้วยที่เชิญผมมาให้เกียรติผมมาร่วมจัดรายการเพื่อจะนำเสนอสิ่งละอันพันละน้อยที่พวกเราคนเสื้อแดงยังไม่ทราบกันอีกเยอะนะครับนะคะก่อนอื่นเราจะไปเรื่องข่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในรายการดีกว่านะคะทักพี่น้องเราทักทายพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำทุกที่โดยเฉพาะเรือนจำหลักสี่นะคะฝากคุณประเสริฐนิดนึงค่ะครับคืออย่างนี้ครับเราทุกวันพุธเราจะไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่สองเรือนจำนะก็คือตั้งแต่เรือนจำลาดยาวนะครับรถเราจะออกทุกวันพุธที่ชั้นล่างของอิมพีเรียลลาดพร้าวเป็นรถตู้นะฮะอันนี้บริการไปทั้งกลับฟรีหมดละฟรีหมดเลยก็ส่วนท่านผู้ฟังผู้ชมที่บ้านเนี่ยนะครับอยากจะไปเยี่ยมผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยนะครับก็เชิญได้ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวก่อน10 โมงเช้าทุกวันพุธนะครับคุณจิ๊บคณยาวก็คงเคยไปเยี่ยมบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าควรจะขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมเราต้องการอะไรบ้างจากท่านผู้ชมพี่ประเสริฐครับคุณจิ๊บเนี่ยเขาไม่ไปบ่อยแล้วค่ะเขาไปทุกวันเขาไปเป็นคนที่นั่นแล้วแล้วก็บอกถ้าวันนั้นไม่ได้ไปนะพี่น้องเราที่น่าจะคิดถึงเขาแต่จริงๆแล้วเราควรจะเสียสละเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพวกเขาถูกขังโดยไม่มีความผิดเลยนะนี่ผมกล้าพูดเต็มปากเลยทุกคนที่อยู่ในเรือนจำทั้งสองแห่งนี้ไม่มีความผิดเลยแค่พูดจาไม่ถูกหูคนบางคนเท่านั้นเองนะคะแค่นั้นเองเป็นความผิดที่มหันต์บางคนนี่โทษถึงตายอย่างกงนี่ตายไปแล้วนี่แล้วเรือนจำนี้ยังมีหลายคนยังไม่แน่ใจอาจารย์สุรชัยจะรอดหรือเปล่าจากการท่านป่วยอยู่ป่วยหนักมากเลยก็เรียกว่าหลายโรคอยู่ค่ะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมต้องฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้เลยนะคะที่เรือนจำหลัก4นะคะครับก็วันศุกร์นี้วันศุกร์ที่12ตุลาคมก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระนะคะเลี้ยงพระใหญ่ก็ขอเชิญพี่น้องมวลชนนะคะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3เลี้ยงพระเพลนะคะพระเพลโอเคครับค่ะท่านใดมีของหรืออยากจะร่วมทำบุญก็ขอเชิญได้ครับได้ต้องบอกว่าสิ่งของคุณกิฟต์เพราะว่ามีของจริงๆแล้วเข้าใจผิดอย่างอื่นนะจริงๆของตัวนี้อาจจะเอ็น19ก็ได้บางมีของอ้าวยาจริงๆไปฝากต้องบอกว่ามีสิ่งของจริงๆครับในความรู้สึกของผมนะอยากกราบเรียนท่านผู้ชมที่บ้านนิดนึงว่ากรณีถ้าท่านไม่พร้อมเรื่องเงินทองท่านไปเยี่ยมด้วยตัวเปล่าก็ดีนะครับอย่างน้อยไปให้กำลังใจพวกเขาบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็มีอาหารเต็มที่ละเพียงแต่ว่าถ้าเราไปด้วยหัวใจเนี่ยนะคนยิ่งมากเนี่ยนะเขาเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยนะอย่างน้อยความทุกข์เขาก็ลดลงไปหน่อยไม่ใช่ว่าไปแล้วต้องเสียเงินเสียทองไม่ใช่ไม่ใช่มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่มีเงินนะคะไปด้วยใจค่ะไปด้วยหัวใจแล้วช่วงนี้รายการเรานะคะก็จะขยับเวลาเข้ามาไวนิดนึงนะจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้เซ็นเยี่ยมกันนะคะบางทีก็จะไปแวบๆนะคะก็พี่น้องในเรือนจำก็จะทราบนะคะช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะถ้าไม่ได้เซ็นเยี่ยมก็ปะจิ๊บก็จะไปยืนแถวลานจอดรถนะคะโบกไม้โบกมือทักทายโบกไม้โบกมือทักทายอย่างน้อยอย่าลืมท่านจะไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยหรือสำเนาบัตรไปด้วยไม่งั้นท่านจะไม่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมเพราะว่าเราทำตามกฎกติกาตามกฎเกณฑ์ของทางเรือนจำนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเนื่องจากภาพพอดีทางน้องทีมงานตากล้องยังตัดต่อไม่เสร็จนะคะแต่ก็สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำหลักสี่ทั้งหมด20ท่านนะคะอันนี้เป็นใบถ่ายนะคะใบจริงอยู่ที่ท่านใดนะคะก็จะเป็นคำอวยพรจากพี่น้องในเรือนจำหลักสี่20ท่านนะคะจากกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยและรักประชาธิปไตยนะคะขออวยพรวันเกิดให้กับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ของพวกผมนะคะขอให้ท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งนั้นและขอให้ท่านอยู่คู่คนแสดงผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยพวกผมขอเป็นกำลังใจให้เสมอการให้อันยิ่งใหญ่คือการให้อภัยกันเพื่อบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้เพื่อให้ลูกหลานมีที่เดินมีที่อยู่มีที่ทำกินจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจขอให้เราถ้าอยากให้มีสุขจงดับทุกข์ด้วยการให้อภัยจากผู้รักประชาธิปไตยเรือนจำหลัก4นะคะครับ20ท่านอันนี้เป็นการอวยพรถึงพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์ในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาแต่เนื่องจากทีมงานยังตัดต่อไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรฉบับจริงคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์
พับใส่กระเป๋ากลับบ้านเรียบร้อยแล้วถึงมือเสร็จภารกิจนะครับที่สัญญาไว้ค่ะจริงๆวันนั้นคนที่ไปร่วมงานเยอะมากนะครับเคยวันนั้นได้ไปด้วยไปค่ะไปร่วมเดือนไปจัดทำไปทำพักสนามนี่ค่ะไปถ่ายไลฟ์ช็อตเลยแต่ยังไม่ได้ขอโทษพี่น้องทั้ง20ท่านเลยค่ะเพราะว่าคุณตู่ตั้งใจว่าจะให้อ่านบนเวทีนะคะแต่เนื่องจากรอคิวนานมากคนเยอะมากต้องเห็นใจค่ะป้าจิ๊บก็เริ่มอายุจะเหลือน้อยนะคะนอกจากสายตายาวแล้วช่วงเวลานั้นรู้สึกตาจะเริ่มลายแล้วนะคะตอนเล่นคิดเดียวเป็นหลานจะตัวโตๆมาเลยนะคะเพราะตาลายรู้สึกจะฉลองกันเยอะนะคะจริงๆวันนั้นก็ทำให้พี่น้องเรามีความสุขกันแล้วก็ได้คุณหญิงนะคะในการชูธงนะคะอ่านบนเวทีนะคะแล้วก็คุณตู่ก็ยืนฟังอยู่บนเวทีด้วยนะคะถือว่าเสร็จภารกิจที่รับหน้าที่ไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่าเรามาเริ่มอันนี้ก่อนพี่ประเสริฐค่ะอยากจะถามเรื่องกำลังฮอตมากถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะพูดกี่ครั้งมันก็ไม่ล้าสมัยสักทีเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเรากำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำนะคะอ๋อครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องติดตามกันว่าทำไมกรุงเทพมหานครถึงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นปัญหาแรกและอีกอย่างนึงเรื่องป้ายด้วยเรื่องป้ายโอ้ป้ายที่มันเอาโหครับเอาใหญ่มากถามว่างบพวกนั้นมาจากไหนนั่นเนี่ยสองเรื่องนี่ค่ะกทมนี่ถามว่าเขาขึ้นป้ายนี่ข้อมูลเขามีอะไรบ้างมีแต่โฆษณาพวกตัวเองนะครับนี่เขาพยายามจะเอารูปถ่ายตัวเองแล้วก็เอานักกีฬาจากไหนฮะกีฬาชิงแชมป์โลกของประเทศไทยเราไปยืนข้างๆผมถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากป้ายคัทเอาตรงนั้นอ่ะถามว่าประชาชนที่ผ่านเนี่ยเขาหวังผลการเลือกตั้งหรือเปล่าจริงๆที่เดือนจะผ่านมาผมถึงบอกว่าคุณเอางบประมาณของพวกเราเนี่ยไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยผมบอกตรงๆว่าพวกผมไม่พอใจเอามากๆนะครับคุณผู้ว่านะครับขอเรียกสั้นๆเพราะผมขี้เกียจเรียกชื่อท่านมันยาวเกินไปนะครับเพราะคนอย่างคุณไม่มีศักดิ์ศรีพอที่พวกผมจะเคารพคนอย่างคุณอ่ะมันไม่ใช่ผู้นำที่ดีนะครับคุณเอางบประมาณของพวกเราเนี่ยคุณบอกตรงๆว่าคุณเอาเบิกงบไป 2,000 ล้านเพื่อไปลอกท่อผมถามคุณว่าคุณใช้เงินไปเท่าไหร่งบประมาณที่ผ่านมาผมเห็นพัดชัดเจนมา 2,000 ล้านคุณใช้จริงไปแค่70ล้านนี่คือข้อมูลที่แท้จริงนะครับผมมีเอกสารผมกล้ายืนยันได้ว่าคุณใช้งบจริงไปแค่70ล้านอีก 1,930 ล้านคุณหายไปไหนอยู่ไหนช่วยถามช่วยบอกพวกเราทีนะครับแล้วก็บอกว่าจะลอกท่อทั้งหมด300กว่ากิโลนั่นแหละใช่ไหมคะเขาลอกหรือยังคะตอนนี้คือตอนนี้ที่ลอกไปเนี่ยนะมันก็เป็นแค่บางท่อเท่านั้นนะครับแต่ท่อที่เราเห็นจะก็คือขี้ดินขี้ทรายเศษหินแล้วก็หินก้อนใหญ่ๆเผลอๆมีรูปปั้นอะไรของใครอยู่ในนั้นเขาบอกเขาบอกโทษว่าครับรัฐบาลแกล้งเขาไม่ใช่เหรอเขาบอกโอ้โหเนี่ยสุดทีแรกเขาก็กล่าวหารัฐบาลเราว่าแกล้งสุดท้ายตัวเขาเองสารภาพเองเพราะอะไรรู้ไหมหลักฐานมันจับตามตาไงพอไปขุดมาอ้าวของใครมาทิ้งไว้ผมเองล่ะครับไอ้พูดว่าเออมันพูดว่าผมเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเขาแก้ตัวทีแรกว่ายังไงรู้ไหมเขากลัวน้ำในพื้นที่แถวศรีนครินทร์กลัวน้ำมันจะไปท่วมในพื้นที่ผมถามว่าคุณอุดในท่อแล้วพื้นที่จะไม่ท่วมมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะไปตามมันไปตามท่อน้ำใช่มันแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยคุณใช้สมองส่วนไหนคิดผมบอกตรงก็เป็นเออเหลือไงเออจริงดีนะคะก็เป็นเออเหลือไงก็เลยคิดอะไรไม่ออกดีนะคะที่เจอกระสอบทรายในท่อไม่ฉะนั้นกลุ่มอชปจะต้องพายเรือไปเยี่ยมพี่น้องในเรือนจำเจออยากจะให้เจออะไรอยากจะให้เจออะไรนั่นสิไม่นี่พี่ประเสริฐครับคือพักนี้เขาแปลกนะวันนี้เขาพูดอีกไปอีกอย่างหนึ่งพอนึกได้เขาก็มาปฏิเสธแล้วก็บอกปฏิเสธก็จะรับเองก็สมฉายาจริงๆว่าเป็นเออเลยจริงๆนี่ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องอุโมงค์ยักษ์เนี่ยนะอยากจะต่อท้ายนิดนึงผมอยากถามว่าอุโมงค์ยักษ์ที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ย 3-4 อุโมงค์ที่คุณบอกว่าคุณใช้งานได้แน่ๆแล้วคุณสามารถระบายน้ำได้เนี่ยเขาไปถ่ายกันแล้วว่าข้างในโล่งจ้องแล้วก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน้ำไม่สามารถเข้าได้เพราะคุณปิดประตูไว้นะครับประตูอุโมงค์เนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะนั้นคุณจะระบายน้ำตรงไหนแล้วคุณจะมาของบเพิ่มอีก5อุโมงค์นะคุณจะทำเพื่ออะไรใจฝันพวกตัวเองหรือเปล่าไม่อุโมงค์เดียวก็ยังน้ำมันยังไม่ไหลจริงจะสร้างอุโมงค์ไปสามคนในพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคแล้วมั้งพอพูดถึงพรรคนี้นะคะ คุณประเสริฐนะคะ ช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ชมให้ชัดเจน ปิดประตูอะไรคะประตูอุโมงค์ยักษ์ไงไม่ยอมให้เข้าเห็นหรอเขาไปถ่ายรูปกันแหมยืนสง่าเลยเพราะประตูมันปิดแล้วแล้วน้ำมันจะผ่านไม่หรอกพูดถึงพรรคนี้ดิฉันก็คิดว่าประตูหลังบอกให้ฉันพูดให้ชัดเจนไม่เขาชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
นี่พี่ประเสริฐคืออย่างนี้เขาบอกว่าอุโมงค์ยักษ์เขาเนี่ยรับได้เฉพาะน้ำฝนอย่างเดียวน้ำเหนือรับไม่ได้มีข้อแม้ด้วยนะทีนี้น้ำฝนมาก็รับไม่ได้อีกเอไอระหว่างเราจะแยกยังไงระหว่างน้ำฝนกับน้ำน้ำอะไรน้ำเหนือน้ำเหนือโอเคมาจากทางเหนือนะเราแยกยังไงก็น่าจะเสียแยกยังไงแต่เออใช่บอกพวกเราทีนี้เออบอกตรงนะคุณทำงานมา3ปีกว่าเนี่ยนะไม่เราก็ดื่มวายมากหรือเปล่าก็นี่สิเห็นบอกว่าอยู่แถวเมทาวาลัยจริงหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเมทาวาลัยสอนแดงสอนแดงค่ะเพื่อนผมนักไปนักร้องอยู่ที่นั่นอยู่วงสุนทราภรณ์จริงๆเขาก็ไปนั่งจิบเบียร์อยู่แล้วก็ยังไปเห็นเห็นบอกพักเที่ยงจะต้องไปเจอกันที่เมทาวาลัยเมื่อพี่ไปนั่งประจำที่นั่นเพื่อดื่มวายสักขวดนึงแล้วก็ค่อยไปทำงานนะครับแต่ตอนเช้าอาจจะเข้าไปนิดนึงนะครับที่ปัดที่สำนักงานของเขาทนะกทมผู้ว่าเนี่ยแล้วคุณจิบคิดว่าเหตุการณ์ตรงนี้นี่เขาบอกสอนแดงปุ๊บเมียทำอะไรเรียกคุณจิบแล้วค่ะแล้วไม่พี่เขาเรียกพี่ตั้งแต่แรกแล้วจิบไม่ใช่จิบจิบว่าจิบวายเพราะว่าเห็นผู้ว่าเขาดื่มวายก็เลยผมจะเรียกจิบตลอดเพราะว่าจิบกับผมนี่เรียกกันมานานแล้วแล้วก็นิ่งจริงก็สนิทกันแต่จริงวันนี้ขอบคุณที่ทั้งสองท่านให้โอกาสผมแล้วก็ท่านคุณลุงไพรด้วยที่ให้โอกาสพวกเรามาทำรายการพวกนี้แล้วก็คิดว่าข้อมูลเรื่องน้ำตรงนี้เนี่ยนะจะจบยังไงพอจะหาทางออกได้ไงคืออย่างนี้นะครับพี่ประเสริฐครับคือเรื่องน้ำเนี่ยคิดว่ามันจบยากจบยากจบยากมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้เขาจะเล่นการเมืองกันละเล่นการเมืองอะไรก็บอกว่าคือตำรวจเขาเป็นจราจรเขารู้ว่าตรงไหนนี่น้ำท่วมน้ำขังเขารู้ดีเพราะเขาอยู่ตามสี่แยกพอเขาพอท่านไหนคำรณวิทย์เอานักโทษชั้นดีมาลอกท่อเขาก็หาว่ารู้สึกจะมีคลิปไหมไปมีคลิปของท่านคำรณวิทย์ที่ไปสำรวจนะครับท่านทีมงานช่วยเปิดคลิปสักนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องท่านคำรณวิทย์พร้อมไหมฮะพร้อมไหมกระสอบทรายก็นี่ไงครับก็บอกว่าก็หาว่าตำรวจเนี่ยมาก้าวก่ายงานของเขาอ๋อเป็นงั้นถ้าตำรวจไม่ทำละคุณจะรอให้คุณทำตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคุณเหรอพูดนี่มองกล้องเลยนี่ฮะตอนนี้กำลังไปรู้สึกจะเสด็จพี่นี่สนิทกันเสด็จพี่แล้วก็ท่านคำรณวิทย์แล้วก็ดร.สิงห์ทองบัวชุมนะครับท่านจิรายุทธ์ซักมีจิรายุทธ์ด้วยโอ้โหหลายคนเลยเนี่ยไปสำรวจท่อจริงๆว่าไอ้ท่อระบายน้ำข้างในมันมีอะไรนะครับทั้งหมดหลายท่ออยู่ทีเดียวนะครับเราไปงัดฝาท่อเลยเห็นไหมฮะทีมงานของเราพร้อมทั้งท่านคำรณวิทย์แล้วก็ทีมงานของกรมราชทัณฑ์นะครับผู้ต้องขังที่มาช่วยเนี่ยสสไปงัดเองเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวสักครู่คุณจะเห็นขุมสมบัติข้างในมันมีอะไรบ้างเนี่ยกำลังยกขึ้นมาแล้วหนึ่งห่อนะครับนี่สสสิงห์ทองบัวชุมว่าที่แล้วก็เสด็จพี่พร้อมพงษ์นะคะที่สสเราทำงานอย่างขันแข็งนะคะทำงานอย่างจริงจังเพื่อจะให้ประชาชนกรุงเทพรู้ว่าผู้ว่ากทมก็ทำงานอะไรกันบ้างเขาทำงานเป็นแบบไหนแล้วคุณเอาถั่วไอถุงที่ว่าถุงซามาอัดๆไปอย่างนี้มันก็ต้องท่วมสิน้ำคืออย่าลืมว่าน้ำเป็นของเหลวนะคะมันต้องไหลไปตามมันจากที่สูงมาที่ต่ำแล้วคุณมาอัดไว้อย่างนี้ได้ยังไงนี่รู้สึกสองท่านนี่รู้สึกวันนี้คุยกันเรื่องน้ำน้องทีมงานขอพัดลมเป่าด้านหลังร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วไม่ค่ะก็จริงๆร้อนแล้วจริงๆแล้วอยากจะแฉสิ่งที่ฝ่ายอมาตย์แล้วก็ฝ่ายประชาธิปัตย์โดยเฉพาะไอ้นันมอมเนี่ยมันทำอะไรกับสังคมประเทศชาติไว้บ้างนะครับ3ปีกว่าผมถามน้องจิบว่าจิบอีกแล้วค่ะเขาจิบเขาเคยทำอะไรให้ประโยชน์ให้กับคนกรุงเทพบ้างคุณหมูอ้าวเขาถ่ายเสร็จก็เจอมีแบบไหนบ้างคะที่เขาทำเห็นแต่ป้ายเขาอะเห็นแต่ป้ายโชว์ป้ายเก่งนะโชว์ป้ายเก่งมากโฆษณาตัวเองเก่งเขาทำอะไรฮะครับเขาทำให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มค่ะจากที่เคยขับรถสองคนฮะพายเรือสองคนค่ะโอ้ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนจากรถมาเป็นเรือนะคะทำให้เราเดินทางลำบากขึ้นก็นี่ก็จะคุยเรื่องป้ายชนิดหนึ่งนะคะป้ายคุณที่คัดเอาอย่างรู้อารมณ์หรือยังนะคะคุณบอกว่ากรุงเทพรักในหลวงนะคะแต่ว่าคนต่างจังหวัดไม่รักเลยเหรอคะคุณทำอย่างนี้คุณหาเรื่องอีกแล้วเนี่ยคือคนประชาธิปัตย์ทั้งพรรครวมถึงพันธมิตรเนี่ยพยายามเอาสถาบันมาอ้างว่าพวกเราไม่จงรักภักดีแต่ถามว่าพวกเราเนี่ยนะ
รักเคารพในหลวงมากกว่าพวกท่านอีกแต่ว่าพวกเราไม่แสดงออกชัดเจนถึงแต่ว่าการกระทำของเราเท่านั้นเองท่านอยู่เหนือหัวพวกเราแล้วนะคะท่านอยู่เหนือหัวพวกเราเราจะไม่เอามาเล่นเราไม่บังอาจเอื้อมที่จะนำท่านลงมาพูดกันเรื่องอะไรแต่เราจะยกมือยืนสารแสงให้ทุกท่านทุกวันคงแทบรักในหลวงนี่คุณเอาอ่ะนี่คุณเอ๋ยนี่แหละนี่แหละคือว่าคุณไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะลูกคุณใหญ่กว่าเพื่อนอยู่นั้นอ่ะผมขอร้องนะคุณรีบเอาลงด่วนเลยนะถ้าเกิดคุณยังเอาไว้อีกนะครับพวกเราจะไม่ยอมนะครับคุณทำอะไรมามากเกินไปละเพราะเราจะปาดหน้าคุณออกตรงนั้น คุณยาวสถาบันมาทำมาเล่นการเมืองกับพวกเรานะครับเรารักประเทศไทยรักในหลวงเท่ากันรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่ากันนะครับพระองค์ท่านก็กำลังทรงประชวรพวกเรายิ่งต้องต้องห่วงใยท่านหน่อยนึงนะครับอย่าเอาท่านลงมาให้เราคุยเรื่องอื่นต่อดีกว่าเรื่องอื่นเชิญหนูทีนี้เราอยากถามเรื่องน้ำเสร็จแล้วนะคะครับผมอยากจะถามอีกเรื่องนึงค่ะครับได้ๆเรื่องข้าวนะฮะเรื่องชาวนาโอเคเรื่องชาวนานี่เป็นยังไงบ้างครับไอ้พ่อวดาด็อกเตอร์ด็อกทั้งไอ้ด็อกเตอร์ทั้งหลายนี่ได้ให้ผมเจาะลึกก่อนนะพวกอาจารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมิน่าถึงหาวกันไม่หยุดครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์จากนิดานี่ก็บอกตรงๆว่ารับงานมาจากเจ้าของโรงสีใหญ่นะครับเจ้าของโรงสีคนนั้นคือใครในอดีตท่านคงจะรู้จักดีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ฝ่ายอยู่ต่อยตรงกล้ามพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาเงินส่วนนี้จ้างอาจารย์นิดาธรรมศาสตร์แล้วก็นักศึกษาบางตัวนะครับเรียกเป็นตัวเลยเพราะคนพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันทำร้ายได้แม้กระทั่งชาวนาตาดำๆนะครับเขาทำข้าวมาให้พวกคุณกินแต่พวกคุณพยายามทำลายชีวิตเขานะครับเขาแค่รัฐบาลส่งเสริมเรียกว่าประกันข้าวราคาข้าวจำนำข้าวจำนำข้าวยังตาม15,000นะครับข้าวธรรมดานะข้าวหอมมะลิ20,000คุณทราบไหมว่าตอนนี้ส่งออกข้าวหอมมะลิได้เท่าไหร่รู้ไหมคุณหนูเคยทราบไหมตอนนี้ราคาปัจจุบัน20,000ได้ไหมคะ37,000แล้วครับครับชาวนาก็รวยสิมันจะมีช้าอันนี้เป็นราคาจริงที่ตอนนี้ออเดอร์รับมาแล้วจากรู้สึกจะเป็นประเทศมาเลเซียซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้17,000นี่มาเลเซียซื้อแบบข้าวธรรมดาแต่ข้าวหอมมะลิขายไป30,000กว่าคือไม่ให้ประกันไม่ต้องประกันจ่ายเงินสดเป็นจำนำข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐนะซื้อG2G นะครับแล้วก็ยังมีประเทศบูไนกำลังจะออเดอร์มาตอนนี้ออเดอร์มาแล้วจากของมาเลเซียรู้สึกจะเป็นร้านตันนะครับเป็นร้านตันนะครับชาวนาเรารวยแล้วค่ะคราวนี้37,000นะครับมีน่ายพวกนี้มันทั้งอิจฉาครับมันหาว่าไอ้พวกโรงสีถ้าคุณอยากจะขายข้าวคุณก็มาซื้อราคารัฐบาลที่ตั้งสิจริงๆแล้วคุณหมูจิ๊บตอนนี้เนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดคือชาวนาคนที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทุกวันวันละกี่ชั่วโมงถามว่าเขาได้ข้าววันละกี่เม็ดแล้วเกวียนนึงเนี่ยเขาจะใช้เวลากี่เดือนกี่วันกี่อาทิตย์กว่าจะได้มาพวกคุณอยู่ๆคุณจะมากดหัวเขาบอกว่าห้ามจำนำคุณต้องซื้อขายในราคา 6-8,000 ถามว่ายุติธรรมพอไหมคุณกินข้าวหรือกินหญ้าผมอยากถามพวกคุณถามพวกด็อกไหมจริงๆแล้วพวกคุณนะด็อกเตอร์พวกคุณนะว่างๆผมจะเอาอาหารสัตว์ไปให้พวกคุณกินแล้วก็หญ้ากินอาหารเม็ดแทนแล้วตอนนี้อาหารเม็ดคิดว่าพี่น้องชาวนาชาวเกษตรกรคงยอมไม่ได้อะโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องทางภาคอีสานนะฮะให้มันรู้ไหมฮะไผ่เป็นไผ่นะใช่เนี่ยพี่ประเสริฐคุณรู้เปล่าครับว่าชาวนาปลูกข้าวก็จะได้แต่ละต้น2ต้นมันยากนะยากฮะที่จะเชื่อไม่ต้องจับข้าวอย่างนี้นะคะกดลงไปในดินนะคะใช้นิ้วโป้งกดนะครับจะเสียแต่ละทุ่งแต่ละทุ่งนามันนิ้วมือเขาจะบวมเลยนะก็ทรมานขนาดกว่าจะได้ข้าวมาพอเขาได้ประกันราคา15,000คุณมาเดือดร้อนอิจฉาตาร้อนเขาเขาที่พวกคุณเคยซื้อ6,000ไงพวกคุณเนี่ยนั่งกินข้าวถึงว่าเราก็มีคนหุงข้าวให้คุณกินข้าวหอมมะลิอะไรคุณทำงานห้องแอร์ครับใช่กินข้าวหอมมะลิมีคนมีเงินมาทอนซื้อกินครอบครัวชาวนาจะได้บ้านคุณมาโวยวายแล้วคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณหมูครับจริงๆชาวนานี่เวลาดำนานะเขาจะเดินถอยหลังมันมีรัฐมนตรีภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าชื่ออะไรชาวราชานีละคุณมันเดินหน้าข้าไม่ยอมตายวันนี้ยังมีพักนึงค่ะพักมาแล้วสามค่ะเดินถอยหลังลงคลองค่ะดีดีดีก็อย่างน้อยความจริงมันต้องปรากฏออกมาไอ้วันนี้เราไม่ต้องทานวายกันเลยนะคะไม่ต้องคือไม่ต้องทานวายเพราะว่าเห็นหมอเอิร์นแล้วก็เมาแล้ว
ก็จริงๆวันนี้เราที่พูดกันเรื่องน้ำเรื่องข้าวเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือความเดือดร้อนของคนรากหญ้ามันไม่ใช่เราโดยตรงแต่คนรากหญ้าที่มีบุญคุณกับพวกเราคุณหมูคุณจิ๊บถ้าคุณไม่มีชาวนาปลูกข้าวให้คุณกินผมถามว่าทุกวันนี้คุณกินอะไรกินแกะเป็นที่จริงพวกนี้ต้องไปไหว้ต้องไหว้ชาวนานะเพราะเผื่อไปไหว้ควายด้วยเพราะว่าควายต้องดำนาแต่สงสารนะคะตอนนี้ถ้าเกษตรกรทำนาได้นะคะช่วยเลี้ยงนกเอี้ยงกลับมาหน่อยค่ะตอนนี้ไปเลี้ยงควายเท่าอยู่แถวสีเสานะคะอ้าวแกอย่างนั้นไปเลี้ยงอยู่นั่นแหละจิกปรสิตอยู่นั่นแหละยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าคุณยังต่อต้านฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ล้มโครงการของการจำนำข้าวของรัฐบาลต่อไปโดยเฉพาะคุณกำลังจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งออกมาต่อต้านกับพันเป็นพันธมิตรออกมาประมาณวันที่เท่าไหร่ที่ผ่านมาใช่ไหมคะยังฮะ28คือไม่ค่อยอยากจับไม่ค่อยอยากจับพวกนี้เท่าไหร่แล้วพวกนี้ได้เงินจากใครรู้ไหมฮะเจ้าของโรงสีนี่แหละได้มาแล้ว9ล้านบาทในการต่อต้าน9ล้านหรือ90ล้าน90ล้านบาทในการต่อต้านโครงการของชาวนานี่แหละคือคนที่เป็นนายทุนจริงๆเนี่ยมันยอมทุ่มทุกอย่างเอาพันธมิตรมาใช้งานตอนนี้จะไม่เอาไอ้แป๊ะลิ้มละไม่เอาไอ้จากสีละไม่เอาละไม่เอาแล้วตอนนี้มันมีเสอ้ายละมีตัวใหม่นี่มันปลูกไปขึ้นแล้วมีตัวใหม่ผมประกาศออกมาเมื่อวันซืนไหมเสอ้ายประกาศว่า29เดี๋ยวเขาจะออกมาเองระดมพลเดี๋ยวเราจะคอยดูนะถามว่าคุณอยากปะทะกับชาวนาจริงหรือเปล่าผมคุณมั่นใจหรือยังเพราะว่าคืออย่างนี้คุณจิ๊บนะในเมื่อคุณมาก่อม็อบที่จะให้ประท้วงไม่ให้เลือกจำนำเลือกจะนำข้าวนี่นะคะครับไอ้คนที่โดนจ้างมาเนี่ยขอถามหน่อยนะคะว่าญาติพี่น้องคุณต้องทำนาแน่นอนคุณไม่ช่วยเหลือญาติพี่น้องคุณไม่ช่วยเกษตรกรชาวนาแล้วต่อไปประเทศชาติอยู่กันยังไงครับต่อไปไม่มีข้าวกินต้องซื้อข้าวต่างประเทศซื้อข้าวจากเวียดนามจากลาวจากเขมรมากินใช่หรือเปล่าขอถามหน่อยนี่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเราบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนข้าวไม่พออาเชิญเชิญไม่ใช่ค่ะ เคยบอกคุณหมูแล้วนะเวลาจะถามทางอีกฝากหนึ่งช่วยบอกจะได้เตรียมซอมาด้วยนะคะเพราะพูดคงจะไม่ฟังพูดแล้วหมอมันขึ้นใช่ไหมคะโมโหจริงๆเลยเตรียมซอมาสีให้เขาฟังใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากรู้นะคะว่าใครคือเจ้าของโรงสีใครที่ออกมาชุมนุมกันนะต้องติดตามชมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุก SMS นะคะเราบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าท่านใดที่ส่ง SMS มานะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนะคะเราจะมีบัตรนวดสุขภาพฟรีนะคะแล้วก็นวดดีมากเลยเป็นวันแล้วยังทันอยู่นะคะถึงวันพฤหัสนี้นะคะเราจะแจกทุกวันวันละ20รางวัลเน้นเบอร์ SMS อีกทีนึงนะคะขึ้นหน้าจอส่งมาได้นะคะที่412-3888ท่านใดไม่มีเวลาเขียน SMS ส่งภาพมาได้ที่412-3701นะคะแล้วขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์หลักจาเป่านะคะที่ดูแลรายการเรามีขายที่ห้างอิมพีเรียนนะคะเดเลทช็อปชั้น5ร้านสำนักพิมพ์ชั้น5เช่นกันนะคะแล้วร้านผู้หญิงหัวใจประชาธิปไตยชั้น4แล้วก็รู้สึกว่าที่ร้านนวดสุขภาพชั้น2ด้วยนะคะมีสินค้าของคุณประเสริฐไปฝากด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะพี่มีสมุนไพรเห็ดลิ้นจืออย่างเดียวค่ะแล้วก็ของลุงไพรก็มีเห็ดลิ้นจืออ่ะอยากรู้นะคะว่าใครนะคะจะเป็นผู้นำม็อบเดี๋ยวพลาดไปไหนพบกันรอบ2อย่าลุกเก้าอี้นะคะเดี๋ยวโดนแย่งเก้าอี้พบกันในช่วงเบรกที่2ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
ฟังพอหอมปากหอมคอให้รู้ว่ามาชุมนุมกันยังไงนะน้อยจริงๆเลยคิดถึงอดีตตอนไปโมเดิร์นซ่านะคุณจิ๊บเนาะพี่สนุกมากคนแสดงอยู่ได้ยังไงแดดก็แดดร้อนก็ร้อนน้อยนะคะน้อยยังไงไม่รู้นะภูเขาเป็นสีแดงไปหมดนะคะถึงบอกว่าอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าชุมนุมไม่ใช่ออกมานิดๆหน่อยๆนะออกมาแบบเป็นกระแสตอนนั้นออกมาเป็นกระแสจริงคนเสื้อแดงเนี่ยนะบอกตรงเดินทางก็ลำบากแต่ก็ไปกันนะบางคนเนี่ยนะคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปแต่ละครั้งเนี่ยคนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างต่ำก็มีหลักพันนะอย่างโบนันซ่าต้องมีติดตัวไปพันนะหลักพันขึ้นนะแล้วถามว่าถ้าไปหมู่ใหญ่หมู่คณะใหญ่ๆถ้าเกิดบางคนไม่มีตังค์นี่คนที่รับดูแลนี่ก็ต้องจ่ายเยอะนะค่ะมีแฟน SMS ส่งมาแล้วค่ะสวดนี่สวัสดีคุณประเสริฐจากพี่เล็กนะคะสวัสดีครับแล้วก็นี่นะคะถึงบอกว่าการเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วพี่น้องเกษตรกรนะที่เดินทางมาเขามาเพราะอะไรใช่ใจใช่ไหมคะมาด้วยใจทั้งนั้นแหละคนเสื้อแดงนะคะไปไหนก็แล้วแกจะสังเกตง่ายระหว่างไปด้วยใจกับไปด้วยเงินอันไหนจะมากกว่ากันให้สังเกตเลยค่ะเพราะไปด้วยเงินพอโดนแดดเนี่ยก็ไปกลับบ้านแล้วพอโดนฝนเนี่ยก็กลับบ้านแล้วแต่ไปด้วยใจทั้งเราทั้งแดดทั้งฝนเราไม่เคยกลัวเลยค่ะแม้แต่ห้องน้ำอะไรไม่มีเราก็ยังอยู่ได้นะคะเนี่ยผู้หญิงนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องห้องน้ำกรณีผู้ชายนี่หลบมุมได้ผู้หญิงนี่แอบไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องข้าวดีกว่ารู้สึกว่าเราตามนกเอี้ยงจากควายเท่ามาแล้วโอเคโอเคแล้วเป็นไงคือเขาบอกว่าเห็นนู้ดูข่าวนะเขาบอกว่าเขาเอแบ็กโพด้วยนะเขาไปสำรวจโพคนนราเกือบ 2-3,000 คนเนี่ยครับผมตั้ง 69-66% นะครับเขาสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ให้มีการจะนำข้าวครับเขาเล็งเห็นความสำคัญของชาวนาเหมือนเราเนี่ยนะในกรณีนี้เนี่ยเท่ากับเราส่งเสริมให้ชาวนาอยากทำนาต่อนะครับกรณีถ้าไปกดหัวเขาราคาไม่ให้เขาเต็มที่แล้วเป็นหนี้ตลอดชีวิตเนี่ยผมถามว่าเขาอยากทำนาให้เรากินต่อไหมสงสัยพวกเอาหมาปลูกกินเองแล้ว ต่อไปเนี่ยไม่ให้ชาวนาปลูกให้กินเขาต้องปลูกกินเองแล้วต่อไปดีนะคะเราจะได้เห็นไฮโซปลูกข้าวนี่ตอนนั้นหน้าทำเนียบเขายังกล้าปลูกข้าวในทำเนียบในทำเนียบเนี่ยพวกนี้มันเก่งนะพันธมิตรนี่สุดยอดจริงๆเลยนะแล้วก็คิดว่าเรื่องข้าวตรงนี้เนี่ยนะ อนาคตข้างหน้าพวกเราอาจจะต้องซื้อข้าวแพงนิดหนึ่งแต่ว่าชาวนาอยู่ได้สบายนะครับสนับสนุนเถอะครับผมเห็นว่าอย่างน้อยเงินที่เราฟักกระเป๋าไปเนี่ยมันไม่เดือดร้อนพวกเราแน่นะคุณหมูนะเพราะว่าข้าวที่เรากินเนี่ยก็เป็นข้าวคุณภาพทั้งนั้นที่ชาวนาอุตสาหะพันข้าวดีๆมาให้พวกเรากินและอย่างตอนนี้นะพี่ประเสริฐเขามีบัตรเครดิตชาวนาด้วยนะเออใช่ใช่ซื้อปุ๋ยรูดปื้นรูดปื้นรูดเลยนะไม่ต้องไปง้อไปนั่งกราบไหว้เท่าแก่พ่อค้าบอกโอ้ยเท่าแก่เขาเอาปุ๋ยก่อนไม่ได้ไหมเดี๋ยวข้าวออกมาเสร็จจะจ่ายให้ไม่ต้องไปอ้อนวอนอย่างนี้แล้วค่ะไปค่ะรูดอย่างเดียวตอนนี้ชาวนามีศักดิ์ศรีนะทำให้ชาวนามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนของอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ชั้นสูงจริงๆนะเพราะเลี้ยงคนทั้งประเทศและเลี้ยงคนทั่วโลกถ้าข้าวไทยไปประเทศไหนนั่นแหละคือชาวนาไทยเลี้ยงคนประเทศนั้นใช่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าดูถูกชาวนาครับอย่าดูหมิ่นชาวนาได้ร้องเพลงให้ฟังซะเลยเนี่ยอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าชาวนาเสียงดีน้องทีมงานทันไหมคะขอซอด้วยค่ะแต่จริงแล้วก็ต้องอยากจะให้อมาตย์หรือว่าคนที่ต่อต้านคือกลุ่มของอาจารย์ส้นตีนสองสถาบันเลยนะขออนุญาตพูดตรงๆเลยผมบอกตรงพวกคุณไม่สมควรเป็นอาจารย์เลยนะก็นั่นน่ะสิคะคือเขาเรียนสูงจริงเขาเรียนสูงเตียนถึงด็อกตรงด็อกเตอร์ผมพูดหยาบหรือเปล่าว่าไม่ครับคืออาจารย์ต้นตีไม่หยาบเนาะไม่หยาบครับขอประทานโทษนะคะเขาเขียนป้ายไว้ห้ามพูดคำหยาบอย่าไปว่าเขาต้นตีมันหยาบอย่าไปว่าเขาโง่เง่ออะไรอย่างว่าเขานั้นมันไม่ดีนะคะคืออย่างนี้การศึกษาของคนที่เรียนสูงๆจบด็อกเตอร์มาจากอเมริกามาจากอังกฤษอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าคนติดใต้สนุกมันเป็นสันดานยังไงนะความการศึกษาที่สูงช่วยมันไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคือสมองไม่รู้มันข้างในมันสมองมันทำด้วยอะไรสมองทำด้วยขี้เลื่อยว่าแล้วนะคะแหมขอประทานโทษนะคะคุณประเสริฐครับแฟนรายการบอกให้จ้องทีวีบ้างได้เดี๋ยวจะติดคือมาสองสาวเดี๋ยวจะมาสองสาวไม่รู้วันนี้นั่งใกล้ๆสาวแล้วมันติดซ้ายขวาเลยพี่
ก็เรียกว่าสาวเหลือน้อยค่ะสาวเหลือน้อยไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรค่ะโอเคสาวขึ้นสาวลงขึ้นบันไดก็ปวดขาแต่ยังสู้เพื่อประชาธิปไตยไหวนะคะแต่เขาบอกว่านี่ว่าไงรับจำนำก็ไม่ให้จำนำประกันก็มีปัญหาเอ๊ะถ้าประกันราคาข้าวไม่ให้อีกเนี่ยจะคดีเดียวกับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำป่ะประกันมันก็ห้าประกันคดีร้ายแรงนะคะฝากด้วยนะคะท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะอาจจะเอาข้าวไปฝากไว้นะคือการศึกษาคนเราไม่จำเป็นต้องให้ไม่ต้องเรียนสูงหรอกค่ะมันอยู่ที่ติดใต้สำนึกของคนเรานะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดคุณต้องดูคุณเมื่อคนไทยด้วยกันนะคะคุณต้องดูแลคนไทยด้วยกันคุณจะไปดูแลคนกระจุกหนึ่งเพลงแก่สินบาทคาดสินบนนี่นิดหน่อยหน่อยเนี่ยแต่คุณทำลายประเทศชาติได้ยังไงจะไปเรียนสูงเลยค่ะเรียนถึงออกฟอร์ดที่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ต้องไปเรียนถึงออกฟอร์ดแล้วค่ะหนีทหารก็ได้เป็นนายกแล้วค่ะแต่เขาคนคนนี้นะการศึกษาเขาสูงเนี่ยไม่สร้างให้เขาดีขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเขาสันดานของเขามันเป็นอย่างนั้นแก้ไม่หายสันดานขุดง่ายนะคะโอ้สันดานขุดง่ายสันดานขุดยากมันขุดยากจริงๆคนคนนี้นะคะเราต้องทนอยู่กับเขาต่อไปจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่พวกนี้ต้องดูกันต่อไปพวกนี้มันหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ค่อยหวังอนาคตของชาติเลยไม่เลยค่ะผมว่านะชาวนาถ้าเขารวยขึ้นนะอย่างน้อยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขามีกำลังใจที่จะทำข้าวเกรด A เกรดดีๆมาให้พวกเรากินอีกนะครับผมยังไงก็กราบขอร้องแล้วกันนะกลุ่มอมาตย์แล้วก็คนที่จะรับเรื่องเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะก็ให้พิจารณาให้ดีว่าอย่าทำร้ายสังคมอีกเลยนะคะเพราะเหตุนี้ไหมคะถึงบอกว่าทุกครั้งที่มีการออกมาขับเคลื่อนชุมนุมเนี่ยของอีกฝ่ายหนึ่งใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ถึงบอกว่าถึงมีการที่จะออกมาชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ครับเราจะคอยดูเขาบอกว่าจะชุมนุมครั้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายตลอดมันเป็นไผ่ตั้งแต่6-7ปีที่แล้วมาจนสุดท้ายไอ้แปะลิ้มอ่ะไอ้เขาเรียกหัวอะไรนะหัวหมูหัวหมูแปะหัวหมูไม่ใช่หมูคนนี้นะคะครับจริงเจอมาจากจะเข่งหัวคนเรานี่นะคะเอาไปเยอะแยะครับยังไงคุณก็ตายลงไม่โลงไม่ใหญ่ต่อประกอบคุณแล้วค่ะนี่ทุกวันนี้มันนึกว่ามันเป็นเจ้าของประเทศนะไอ้ลิ้นจริงคุณคิดหรือเปล่าว่ามันเคยประกาศว่าไงรู้ไหมมันอยากมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยลุกเป็นฟืนเป็นไฟให้ได้มันเคยประกาศแล้วแล้วมันทำได้จริงๆเพราะความเหี้ยมันเยอะมากชั่วจริงๆมันทำลายสังคมได้ขนาดไหนอย่าเรียนแบบนะครับแล้วมันยึดสนามบินคิดเอาเองนะครับว่าเลื่อนอีกแล้วประเทศไทยนี่มันสูญเสียไปเท่าไหร่อ่ะจะเข้าเรื่องเมื่อหลังยึดสนามบินก็เลื่อนอีกไหมสามวันหลังเชิญผมใหม่นะวันหลังเชิญผมใหม่นะจัดใจรู้สึกว่าที่เรือนจำหลักสี่อาจจะมีสมาชิกเพิ่มนะคนที่21ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเนี่ยแล้วเรื่องหัวหมูแปะลิ้มแปะลิ้มเราไม่ได้เรียกชื่อตรงๆไม่ได้ชื่อตรงๆเขาไม่เป็นไรไม่ชื่อนามสกุลแปะลิ้มใช่นะคะทั้งฝากด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวนานะคะครับเกษตรกรคือบุคคลที่ปลูกข้าวเราต้องดูแลเขาโดยเฉพาะพี่น้องชาวรักหญ้าทุกชีวิตทุกลมหายใจมีคุณค่ามีความหมายนะคะใช่ฝากด้วยนะคะคแล้วก็ฝากถึงนะคะอะไรนะจะออกมาขับเคลื่อนเขาบอกตัววงการตัวใหญ่เลยใช่ไหมใช่มีการรับงานมาด้วยก็ตัวใหญ่เป็นยักษ์หรือเปล่าตัวใหญ่เท่าไหร่ใหญ่มากไหมใหญ่มากโอ้โหน่ากลัวมากก็เรียกว่าเขาประกาศนะเขาประกาศโคมๆว่างานนี้เป็นการสู้ครั้งสุดท้ายสุดท้ายตลอดเขาจะสู้ครั้งสุดท้ายแล้วคิดว่าเขาจะทำทุกอย่างที่เขาอยากจะทำว่างั้นเถอะนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณคิดว่าเมืองไทยเขาคนเดียวทำไหมคะแต่เรื่องนี้ต้องให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจว่าสิ่งที่เขากระทำเนี่ยถูกหรือเปล่าอย่างฮะเอาให้คนเสื้อเหลืองคิดด้วยว่าสิ่งที่แปะลิ้มที่จะออกมาก่อวอร์ดนะครับเจ้าพันธมิตรออกมาก่อวอร์ดนะครับจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อนาคตข้างหน้าประเทศก็เป็นของคุณเหมือนกับของผมจริงๆไม่อยากให้คุณประเสริฐใช้คำว่าเสื้อเหลืองอย่างเดียวนะคะครจริงๆแล้วไม่ว่าแดงว่าเหลืองหรือทุกๆสีนะคะทุกคนนะคะเป็นเจ้าของประเทศเป็นพี่น้องกันนะคะทุกๆสีนะคะถ้าเรามาพูดคุยกันบนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะครเราอยู่ร่วมกันได้นะคะคไม่ว่าจะสีไหนเพราะฉะนั้นอย่าพยายามแบ่งแยกแบ่งสีกันใช่คือทุกอย่างนี้ครับต้องมีการจบด้วยการเจรจาใช่นะคะไม่ใช่ใช้กำลังใช้กำลังต่อไปมันก็ไม่หยุดไม่มีทางที่สิ้นสุดนี่ครับต้องมีการเจรจาสีแดงรักประชาธิปไตยสีเหลืองสีหลากสีไม่ว่านะคะแต่อีกม็อบหนึ่งดิฉันก็ไม่นึกไม่ออกมันใช้สีอะไรม็อบสีลมหน้าตามันเป็นยังไงเขาเรียกว่าคือลมเพลลมพัดอ่ะ
หมอกสีลมเรียกลมเพลลมพัดไม่รู้จะใช้สีไหนนะคะสีลมสงสัยจะใช้หลากสีใช้สีอีลูคุคุยต้องไปถามคนภาคอีสานว่าสีเป็นสียังไงสีแต่พวกนี้มันต้องฟังสีซอคนซอสีซอให้ฟังเพราะพวกนี้มันไม่มีสมองจะคิดคิดอยู่อย่างเดียวว่าพวกคุณจะคิดจะเอาเปรียบสังคมตลอดผมคิดว่าสังคมนี้เราต้องแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะครับก็อยากจะกราบขอร้องนะครับอย่าไปรังแกชาวนาเลยอยากจะเน้นตรงนี้นิดนึงชาวนาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งข้าวออกนอกประเทศอันดับหนึ่งของโลกครับใช่ครับและข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นอร่อยที่สุดหอมสุดในโลกใช่ครับแต่ว่าทำไมคนชาวนาถึงรวยจนที่สุดในโลกจนทุกวันนี้บอกตรงๆเนี่ยถ้าโครงการนี้ผ่านไปอีก2ปีนะถ้าท่านนายกยิ่งลักษณ์ของเราเนี่ยสามารถบริหารผ่านไปได้อีก2ปีชาวนาปลดหนี้หมดเผลอๆซื้อรถเก๋งได้ด้วยนี่อยากจะเห็นชาวนาขับรถเก๋งมาขับเบนซ์ไม่เป็นไรเลยพี่เราจะขับฟอกๆชาวนาไปไหนเอาบัตรรูดด้วยเนี่ยมองทีวีมากแฟนรายการบอกว่าช่วยอ่าน SMS ด้วยช่วยอ่านนี้ว่าช่วยอ่าน SMS ด้วยนะคะแหมเมื่อกี้บอกให้คุณประเสริฐร้องเพลงสุนทราภรณ์สดนะคะไม่เคยต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวอีกสัก60 ปีกว่าแล้วค่อยร้องเพียงอำนาจครับได้ค่อยว่ากันนะคะสำหรับตรงนี้เราเป็นรายการผู้หญิงหัวใจประชาธิปไตยนะคะโอเคลืมไปผมลืมตัวไปลืมตัวนะผมเป็นผู้หญิงด้วยไม่เราพี่ประเสริฐนะถ้าบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกเขาที่เสิร์ฟร้องเพลงใช่ไหมล่ะได้ถ้าพี่ประเสริฐร้องเพลงเนี่ยพี่ประเสริฐส่งไปให้อาจารย์ที่นิดาเขาอ่านเขาฟังแล้วกันอ๋อครับได้นะคะได้เขาจะฟังเพราะแต่ผมไม่ฟังไม่พออย่าดูหมิ่นชาวนาเห็นว่าอับเฉานั่นแหละพี่สมมุติเลยมือถือเคียวชันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นโคลนสาบควายคุณบูชาอะไรเงินนะคะเดี๋ยวจะออกอัลบั้มให้นะคะถ้าแจกค่ะถ้าไม่พร้อมทำจิ้มไม่โดนจับซะก่อนนะคะแม่เสียดายนะคะความแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่ทันจะไปเรื่องอื่นแล้วนะโอเคโอเคเรื่องอีกครับพี่ประมาณ2นาทีพี่บอกว่าอีก2นาทีเตรียมงานมาเตรียมเรื่องมาเยอะเลยก็คืออย่างนี้ครับอยากจะพูดถึงเรื่องการชุมนุมของพันธมิตรที่จะถึงในเร็ววันเห็นบอก28นี้หรือ28หน้าไม่แน่ใจเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าอาจจะเลื่อนไปละนะครับก็มีเสียอ้ายนี่เข้ามาประกาศแล้วว่าเขาจะนำม็อบออกมาโอ้นะครับมาล้มพรรคเพื่อไทยเขาตั้งปฏิญาณหรือว่ามันล้มในข้อหาอะไรวะผมข้อหามันใช่ง่ายจริงๆนะประเทศไทยเราโอ้ไล่กันง่ายๆแค่ข้อหามันใช่ก็คุ้มกันได้เนี่ยยังไงก็คิดให้ดีก็แล้วกันนะกลุ่มพันธมิตรทั้งหลายรวมถึงท่านเสียอ้ายนะครับท่านอย่าทำลายชาติเลยประเทศก็อยู่กันเป็นสุขสบายดีให้โอกาสนายกยิ่งลักษณ์ของเราทำงานไปสัก4 ปีพอเพราะว่า4 ปีครบเลือกตั้งไหนก็ว่ากันใหม่ทีเขาบอกว่าท่านนายกเรานะคะทำงานหนักนะจะอยู่ได้แค่4ปีเท่านั้นนะแล้วก็จะได้อีกสมัยหนึ่งจะอยู่ได้อีก4ปีนะคะแล้วก็จะได้ทีละครั้งละ4ปีเท่านั้นครั้งละ4ปีเท่านั้นเองล่ะค่ะท่านไม่อยู่นานหรอกอยู่ครั้งละ4ปีจะไปพูดมาขนาดนั้นค่ะแค่4ปีก็โอ้โหอยู่กันไม่ได้แล้วก็จะตายแล้วนั่งกันไม่ติดเลยนะคะแต่แค่เอา4ปีนี้จบนะผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่ทุกคนมีเงินติดกระเป๋ากันเรียกว่าทั่วหน้าเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีแล้วมีความหวังตอนนี้เริ่มมีความหวังแต่พอหลังจากถ้าประสบการณ์สำเร็จสมมุติว่าโครงการต่างๆที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ออกมาทุกวันเนี่ยคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบคิดว่าโครงการนี้มีอะไรที่คุณชอบที่สุดและไหนที่คุณไม่ชอบเลยมีไหมช่วยอธิบายความเรื่องโครงการมันไม่ทันซะแล้วล่ะค่ะอีกไม่กี่นาทีเวลาหมดแล้วใช่ไหมเวลาจะหมดแล้วค่ะโอเคต้องเชิญพี่เข้ามาวันละคราวหน้าอีกนะคะเพราะว่าเรื่องคุยพี่เขาสนุกมากแต่จริงโครงการของนายกยิ่งรักเราเยอะมากค่ะเยอะมากให้ประโยชน์สังคมจริงๆเลยเพราะฉะนั้นท่านประชาชนพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับอยากให้พวกท่านเอาใจให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักของเราโดยเฉพาะท่านนายกทักษิณที่อยู่ต่างประเทศเราต้องให้กำลังใจท่านทุกวันพูดทุกวันให้มันคลายเครียดตายไปเลย ผมเชื่ออยู่อย่างนะพันธมิตรแล้วก็กลุ่มประชาธิปัตย์เนี่ยพูดถึงเราให้กำลังใจนายกทักษิณป๊อกนะหัวสมองมันเครียดมากเลยมันจะความดันขึ้นมันความดันขึ้นเพราะเผลอนี่โรงพยาบาลต้องรอรับไอ้คนพวกนี้ เข้าไป เขาจะใช้30 บาทหรือเปล่าบัตรทองครับ
ก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็แฮปปี้เหลือเกินครับก็ได้พูดสะใจวันนี้สะใจยังไงวันหลังคุณต้องเชิญผมมานะแน่นอนค่ะแหมทวงกันเลยเชิญคุณกิ๊ฟคุณบอกนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งมาแล้วเมื่อกี้นะคะหลายท่านก็ส่งให้เป็นกำลังใจกับพี่น้องเรือนจำแต่เมื่อกี้เห็นมีพี่สุภาพแต่อีกหลายๆท่านต้องกราบขออภัยด้วยนะคะอ่านไม่ทันจริงๆนะคะมัวแต่จะห้ามทับ2ท่านนี้นะคะนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะผลิตภัณฑ์หลักที่ดูแลรายการเราอยู่นะคะและในช่วงท้ายรายการนะก็จะเป็นรายการข่าวเด่นประเด็นดังนี่จะมาอีกใช่ไหมคะอยากมาหน้าไม่ต้องร้องนะคะฝากเอาซองมาด้วยโอเคได้เลยได้ยังไงก็ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์นะครับความจริงเราจะต้องพูดความจริงให้ผมพูดโกหกคนนี่ขอโทษทีฮะผมไม่เคยคิดจะพูดโกหกใครนะครับขอให้พวกเราจงมีความสุขกันมากๆ